ครับเรื่องนี้เป็นความเดือดร้อนของครูและนักเรียนโรงเรียนแห่งหนึ่งที่ยะลานะครับบอกว่ามีคนร้ายเนี่ยบุกเข้ามาในโรงเรียนในหอพักมาเป็น10ครั้งแล้วไม่เคยจับตัวได้สักทีนึงครับทำเอาครูเอานักเรียนหวาดผวากันไม่ได้หลับไม่ได้นอนไปดูคลิปที่มีการบันทึกเอาไว้หน่อยฮะอันนี้เป็นช่วงชุลมุนนะฮะคลิปที่ผู้ใช้ Facebook นำมาเผยแพร่เป็นคนร้ายเนี่ยเหมือนกับเป็นช่วงที่เขาวิ่งหนีโดยข้อความเนี่ยบอกว่าโจรขึ้นบ้านมาถึงในห้องนอนครูและเด็กผู้หญิงนอนอยู่เวลา 2:31 นาทีทุกคนขวัญเสียเรียกผู้ดูแลแต่ได้คำตอบว่าโจรขึ้นอีกแล้วมาก็เรื่องเดิมๆจับตัวคนร้ายก็ทำอะไรไม่ได้ขึ้นบ้านไม่รู้รอบที่เท่าไหร่แล้วก่อนหน้าแจ้งตำรวจก็แล้วแจ้งผู้ใหญ่บ้านก็แล้วผู้หลักผู้ใหญ่ก็แล้วได้คำตอบว่าทำอะไรไม่ได้สุดท้ายเจ้าของคลิปก็ร้องทุกข์กับผู้สื่อข่าวขอความช่วยเหลือและบอกว่าเหตุการณ์ที่เห็นเป็นครั้งที่6แล้วทีมข่าวลงพื้นที่จุดนี้ครับคือนอกจากจะเป็นบ้านคนแล้วเนี่ยยังเป็นโรงเรียนสอนศาสนานะครับโรงเรียนอัลกุรอานฮาฟิซะตำบลบาลออำเภอรามันจังหวัดยะลาครับซึ่งเขาบอกว่าโรงเรียนสอนศาสนาแห่งนี้เป็นเด็กนักเรียนหญิงล้วนด้วยเรียนกัน10ถึง16ปีนะครับอายุระหว่างนี้เป็นโรงเรียนประจำนอนค้างคืนคุณครูพาทีมข่าวไปดูจุดที่คนร้ายปีนเข้ามาเล่าว่าเข้ามาตอน 2:00 ได้ยินเสียงคนเดินด้านข้างๆและด้านหลังตอนแรกนึกว่าเจ้าของโรงเรียนออกมาตรวจตราไม่ได้คิดอะไรสักพักเสียงมันเงียบไปแล้วจากนั้น15นาทีได้ยินเสียงคนพยายามเปิดประตูแล้วก็เดินเข้ามาในห้องก็เริ่มแปลกใจเพราะปกติเจ้าของโรงเรียนจะไม่เข้ามาในห้องนอนจึงพลิกตัวไปมาแต่ไม่กล้าส่งเสียงโวยวายเพราะกลัวจะเป็นอันตรายจนกระทั่งรู้สึกว่าเสียงเงียบไปคุณครูก็ลืมตาแอบดูเห็นประตูเปิดอยู่แล้วก็เห็นร่างผู้ชายคนหนึ่งรู้ทันทีว่าโจรแน่ๆฮะจึงสะกิดเพื่อนให้ตื่นจังหวะนั้นคนร้ายรู้ตัวก็วิ่งหนีไปก็เป็นไปตามคลิปจึงอยากให้เจ้าหน้าที่เข้ามาจัดการเพราะตอนนี้ทุกคนในโรงเรียนหวาดกลัวมากบางคนไม่กล้านอนหลับเพราะกลัวจะเกิดอันตรายครับทุกครั้งที่โจรเข้ามามันทำให้เรารู้สึกระแวงตอนกลางคืนก็คือต้องปิดประตูทุกประตูคืออยู่ในความระแวงอะค่ะแล้วเวลาได้ยินเสียงแคะๆนิดหน่อยก็กลัวค่ะใจสั่นไปหมดเลยค่ะขวัญเสียไปหมดค่ะแล้วก็บอลแจ้งตำรวจแล้วแจ้งผู้ใหญ่แล้วแต่ยังทำอะไรไม่ได้มาหลายปีแล้วอะค่ะมันทำให้เรารู้สึกขวัญเสียค่ะยังนอนทุกวันนี้ก็นอนด้วยความระแวงอะค่ะและช่วงบ่ายที่ผ่านมานะครับผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรรามันครับพันตำรวจเอกอดุลเงาะและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ที่โรงเรียนพบครูนักเรียนและร่วมประชุมหารือพูดคุยหาทางป้องกันพร้อมทำความเข้าใจกับครูและนักเรียนเบื้องต้นกำลังนะจัดเจ้าหน้าที่เข้ามาดูแลเรื่องของการอำนวยความสะดวกป้องกันคนร้ายเข้ามาก่อเหตุพร้อมให้ผู้เสียหายเข้าไปแจ้งความกับตำรวจจะได้ติดตามตัวคนร้ายมาดำเนินคดีครับโอ้หวาดผวาเลยนะเจอแบบนี้นะและหญิงล้วนทั้งนั้นอ๋อ